วัสดีค่ะ Good morning Welcome to English Fun with PYI ค่ะและเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับแมลงหรือ insects insects แปลว่าแมลงค่ะแมลงชนิดแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้คือแมลงปอหรือ dragonfly dragonfly แปลว่าแมลงปอค่ะต่อไปเลยคือผีเสื้อมีใครรู้ไหมคะว่าผีเสื้อคืออะไรผีเสื้อภาษาอังกฤษคือ butterfly butterfly และมีใครรู้ไหมคะว่าหิ่งห้อยภาษาอังกฤษคืออะไรหิ่งห้อยหรือ firefly firefly เป็นการรวมคำว่า fire กับ fly เข้าด้วยกันค่ะ fire แปลว่าไฟกับ fly ที่แปลว่าบินได้ก็เลยกลายเป็นไฟบินได้หรือหิ่งห้อยนั่นเองค่ะต่อไปเลยคือแมลงเต่าทองหรือ ladybug ladybug แปลว่าแมลงเต่าทองค่ะแล้วมีใครรู้ไหมคะว่า bee bee แปลว่าอะไร bee นั้นแปลว่าผึ้งค่ะและที่คล้ายๆกับผึ้งหรือต่อนั่นเองมีใครรู้ไหมคะว่าต่อภาษาอังกฤษคืออะไรต่อหรือ wasp waspพอมีต่อก็มีแตนอีกค่ะแตนภาษาอังกฤษคือ hornet hornet สะกด h-o-r-n-e-t hornet แปลว่าแตนค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายคือตั๊กแตนหรือ grasshopper grasshopper เป็นการรวมคำว่า grass ที่แปลว่าหญ้ากับ hopper ที่แปลว่าชอบกระโดดค่ะก็เลยกลายเป็น grasshopperและก่อนจากกันวันนี้พี่วีไอมีคำถามมาถามน้องๆค่ะนั่นคือ How many legs does a spider have? How many legs does a spider have? ซึ่งแปลว่าแมงมุมมีกี่ขาค่ะมีใครรู้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละพี่วีไอจะตอบแล้วนะแมงมุมมีทั้งหมด8หรือ8ขานั่นเองค่ะ And that's it for today แล้วเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย